อีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยที่ผ่านๆมาก็มักจะพูดถึงว่าเอ๊ะคือบางทีเนี่ยมันมีเรื่องการตบทรัพย์มีเรื่องของการที่เรียกรับเงินถ้าเกิดอยากให้ผ่านร่างหรือเปล่าเพราะว่าตามธรรมเนียมเนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพนะแต่ถ้าสมมติไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มีแค่ยุบสภากับลาออกตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานะฮะหรือว่าในบางบริบทเนี่ยเรื่องตบทรัพย์ก็พูดกันไปถึงขั้นที่ว่าผ่านแล้วอะร่างแต่พอตั้งชั้นกรรมาธิการถ้าหน่วยงานไหนอยากได้งบไปเนี่ยก็จะมีการเรียกเงินกันส่วนระหว่างทางคือคำว่าตบทรัพย์มันมีหลายบริบทมากใช่มันมีหลายวิธีซึ่งคำถามคือมันยังมีอยู่ไหมล่ะในรอบนี้ปรากฏว่าถ้าประธานสภาวันนอเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันตกยุคไปแล้วมันหมดยุคเรื่องของการตบทรัพย์แล้วเนี่ยในสภาในปัจจุบันนี้มีแต่ส.ส.รุ่นใหม่เชื่อว่าไม่มีอีกแล้วไปดูนะฮะการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่เริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยล่าสุดนะฮะท่านประธานสภาคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาบอกว่าก็ได้แบ่งเวลากันลงตัวแล้วนะโดยทางด้านของคุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานนะครับรองประธานสภาคนที่2ก็มีการเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือจะเริ่มประชุมตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปแล้วก็บอกถึงกรอบเวลาในการอภิปรายก็แบ่งกันค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งประธานไม่ต้องคอยดูว่าแต่ละคนใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าจะมีการควบคุมกันเองก็คือทางฝั่งของรัฐบาลและครม.ส.ส.เนี่ยจะใช้เวลา20ชั่วโมงเช่นเดียวกับฝ่ายค้านก็จะมีเวลาอภิปราย20ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับส่วนการอำนวยการประชุมของประธานสภาและรองประธานสภาก็ไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงครับคาดว่าในวันสุดท้ายของการอภิปรายก็คือ5มกราคมนี้น่าจะลงมติรับหลักการได้ประมาณ4ทุ่มนะครับเพราะก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาเพื่อที่จะนัดหมายการทำงานกันต่อไปด้วยก็จะได้พิจารณาร่างพรบงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา105วันเพราะถือว่าเราช้ามาพอสมควรท่านวันนอก็คิดว่าน่าจะเสร็จก่อน105วันนะครับเมื่อถามว่าจะมีการกำชับสสอย่างไรป้องกันข้อครหาว่าจะมีการตบทรัพย์เรียกรับเงินในการพิจารณาร่างดังกล่าวท่านวันนอบอกว่าโอ้ยยุคนี้ไม่มีแล้วยุคนี้เป็นยุคของคนรุ่นใหม่ประชาชนก็ตรวจสอบกันอยู่เพราะฉะนั้นใครที่ทำอะไรไม่ดีสุดท้ายก็จะไม่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นส.ส.ในรอบต่อไปดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังเพราะประชาชนสามารถตรวจสอบส.ส.จากทางสื่อได้อยู่แล้วครับโอ้ยุคนี้ไม่มีแล้วยุคนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่มีครับไม่มีเพราะคนรุ่นใหม่ประชาชนก็ตรวจสอบท่านจะเห็นไหมฮะใครที่ทำอะไรไม่ดีไม่ว่าจะเรียกทรัพย์ตกทรัพย์หรือทำอะไรไม่ดีนะครับการเลือกตั้งจะไม่เข้ามาเป็นส.ส.อีกในรอบต่อไปจะเห็นว่าคนเหล่านี้ก็มักจะไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระมัดระวังคงไม่มีแล้วบทเรียนในอดีตจะไม่ทำซ้ำทีนี้ก็มีการถามท่านวนอถึงประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับว่าถ้าหากเป็นการอภิปรายงบประมาณของกรมราชทัณฑ์แล้วพาดพิงไปถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พูดหรือเปล่าครับท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทธาบอกว่าจริงแล้วครั้งนี้เป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณนะถ้าหากมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับงบประมาณเนี่ยก็สามารถจะอภิปรายได้แต่ถ้าหากไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณก็ต้องเอาไปอภิปรายตอนที่มีการเสนอญัตติกระทู้หรืออภิปรายไม่ไว้วางใจแทนเพราะว่า3วันนี้จะเป็นเรื่องของงบประมาณเท่านั้นก็เชื่อว่าทุกคนคงทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วเชื่อว่าการอภิปรายจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรกับสมาชิกเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าสภายุคนี้มีการพัฒนาไปเยอะท่านบอกว่าคงไม่จำเป็นเหมือนสมัยก่อนต้องมีองครักษ์พิทักษ์รัฐบาลคอยประท้วงเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ท่านวนอบอกตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่ต้องมีการประท้วงอะไรมากมายเพราะทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อบังคับท่านคิดว่าเข้ายุคของสภาที่เรามีการปฏิรูปพัฒนาแล้วก็ต้องทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังครับถ้างบราชทัณฑ์มีการโยนถึงทักษิณที่จะให้พูดก็คราวนี้เป็นการอภิปรายในเรื่องของงบประมาณถ้าเป็นเรื่องของงบประมาณก็สามารถจะดำเนินการได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวงบประมาณก็ต้องไปเรื่องของญัตติในเรื่องของกระทู้ในเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรครับก็มีการอภิปรายผมว่าพัฒนาไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ว่าไม่จำเป็นสมัยก่อนก็ต้องมีโอครักพิทักษ์รัฐบาลแล้วก็ประท้วงเรื่องโน้นเรื่องนี้นะตอนนี้สภาก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ประท้วงอะไรมากมายนะครับก
ก็เป็นไปตามข้อบังคับเพราะว่านี่มันคือเก้ายุคของสภาที่มีการปฏิรูปพัฒนาเราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อประชาชนจะได้ไม่ผิดหวังนี่ฮะพอถามว่ากังวลหรือไม่ว่าอาจจะถูกใช้เวทีเรื่องของร่างพรบงบประมาณกลายเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อมๆเนี่ยนะฮะท่านวันนอบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกการอภิปรายในสภาพัฒนาไปมากคืออยากให้ประชาชนได้ฟังการชี้แจงถึงการใช้จ่ายงบประมาณจากทางรัฐบาลเป็นหลักว่าจะใช้งบอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านถ้ามีอะไรจะตำหนิจริงๆเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขก็คงเป็นเรื่องธรรมดาของสภาซึ่งจะใช้เวลา3วันที่กำหนดเอาไว้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในส่วนของสภาก็จะเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่ตามข้อบังคับการประชุมในเรื่องของงบประมาณเป็นหลักนะครับ